ามารถยื่นความจำนงในการขอเข้าเป็นสมาชิกได้ที่ประธานกลุ่มนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขอหึ่งประธานกลุ่มนะครับได้ส่งรายชื่อมาหึ่งรับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเจ้าหน้าที่ของเราจะออกไปสอบสวนให้การรับสมาชิกที่บ้านของเกษตรกรนะครับผม